ที่ชลบุรีหลังปลั๊กไฟระเบิดทำให้หนุ่มก่อสร้างชาวต่างด้าวตกลงมาชีพจรหยุดเต้นโชคดีเจ้าหน้าที่กู้ชีพอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเวลา 15:30 นของวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงได้เข้าช่วยเหลือนายมินซออายุ39ปีเป็นชาวเมียนมาที่ประสบอุบัติเหตุตกจากอาคารก่อสร้างอาคารพาณิชย์หมู่ที่5ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยทำการ CPR เนื่องจากทางผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติชีพจรอ่อนแรงก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีจากการสอบถามนายณรงค์ชัยเชษฐานนท์เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงได้เล่าว่าตนเองอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุหลังได้ยินเสียงระเบิดได้เดินทางมาดูก็พบกับคนงานก่อสร้างตกลงมาจากที่สูงเมื่อเข้าไปทราบว่าไม่มีชีพจรจึงรีบทำการ CPR ปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมาและรีบทำการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาสมทบให้การช่วยเหลือแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลดังกล่าวทางด้านนางสาวกนกวรรณสีอ่อนอายุ28ปีภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในช่วงเสียใจได้เล่าพร้อมกับน้ำตาว่าตนเองและสามีกำลังจะทำฝ้าหลังคาตึกขณะที่สามีนั่งอยู่บนนั่งร้านก่อสร้างอยู่ๆได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังสามีตนก็ได้ตกจากนั่งร้านชั้นบนสุดลงมาอยู่ที่ระเบียงชั้น2จึงตะโกนให้เพื่อนร่วมงานได้ช่วยกันลากผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาด้านในจังหวะนั้นเกิดมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านบึงรดน้ำต้นไม้อยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์ได้เข้ามาทำการปฐมพยาบาลและปั๊มหัวใจจนสามีกลับมามีชีวิตอีกครั้งนิวส์24สถานีประชาชนสุกัณวลีสุวรรณรายงาน